สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับติวเข้มติวดีติวฟรีติวเข้มเติมเต็มความรู้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้พี่เมาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับแน่นอนครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับและเราจะไปติววิชาอะไรและติวกับอาจารย์คนไหนตามพี่เมาไปดูกันเลยครับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศวันนี้ต้องขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ให้เกียรติให้โอกาสพวกเราชาวสพม.นครศรีธรรมราชในการจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจรหลักการนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่บอกว่าเรียนดีมีความสุขวันนี้ดิฉันเห็นเลยค่ะว่าลูกๆทุกคนมีความสุขที่จะได้มาเรียนรู้กับเพื่อนๆครับตอนนี้พี่เมาอยู่กับน้องฟ้าใสแล้วนะครับน้องฟ้าใสครับแนะนำตัวหน่อยเร็วค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าใสนะคะนางสาวณัฐนิตนนทฤทธิ์อยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ค่ะปีนี้นะคะก็อยู่ม.6แล้วค่ะวันนี้เรามีติวเข้มเติมเต็มความรู้กันติวมาแล้วด้วยเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยอาจารย์ที่มาติวก็ติวดีมากๆเลยค่ะคือเหมือนบางวิชาที่เป็นวิชาที่มีความรู้เยอะๆนะคะเราแค่รู้โครงสร้างหรือรู้เทคนิคเราก็สามารถทำข้อสอบได้เลยค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยเพราะว่าน้องก็ใกล้ที่จะสอบแล้วใช่ไหมขอให้สอบเข้าให้ได้นะขอบคุณครับมาครับตอนนี้พี่เมาอยู่กับน้องตาลแล้วนะคะให้น้องตาลแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวลุมธีราภูมิจันทร์ค่ะชื่อเล่นชื่อตาลค่ะอยู่ชั้นม.6มาจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราชค่ะเป็นยังไงบ้างเล่าบรรยากาศรวมๆให้ฟังหน่อยครับก็ได้ความรู้เยอะพอสมควรค่ะแล้วก็สนุกค่ะมาได้มาติวกับเพื่อนๆค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยเนาะวันนี้ได้มาติวเข้มเติมเต็มความรู้เพิ่มเติมมาครับตอนนี้พี่เมาอยู่กับน้องเชียร์แล้วก็น้องอันซีนั่นเองแนะนำตัวทีละคนดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐยดาชื่อประการชื่อเล่นเชียร์ค่ะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออภิสราเพชรมาศีค่ะชื่อเล่นชื่ออันซีนมาจากเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เหมือนกันค่ะได้ติวเข้มเติมเต็มความรู้กับอาจารย์ที่แบบว่าโอ้เก่งมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าได้ความรู้จากอาจารย์หลายๆอย่างค่ะแบบเหมือนบางเรื่องก็ลืมไปแล้วหรอกว่าก็ได้รื้อฟื้นความรู้ใหม่ค่ะหนูรู้สึกสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นการติวที่แปลกใหม่มากๆอาจารย์แบบสนุกมากๆแบบตลกสุดๆไปเลยค่ะสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยใช่ไหมครับเอาละครับตอนนี้พี่เมาอยู่กับน้องๆจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชนะครับเริ่มต้นจากฝั่งนี้ครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนายคณพจน์กันทาชื่อเล่นชื่อตรีครับมาจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชคุณต่อไปครับสวัสดีครับกับผมนายประภาวิมุลจริงครับชื่อเล่นชื่อน็อตครับน้องน็อตครับคนสุดท้ายคนสวยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอรยาสัตย์ศรีชื่อเล่นชื่อไม้นะคะพูดทีละคนเลยดีกว่าว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เนาะเล่าให้ฟังหน่อยฮะก็สำหรับวันนี้หลังจากที่ติวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรู้สึกว่าได้ความรู้ที่บางส่วนอาจจะยังไม่รู้เพิ่มเข้ามาจากส่วนที่เราได้เตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์แล้วก็
อยากให้มีทุกปีซ้ำไปครับโอ้ดีมากเลยเอาคุณต่อไปครับก็ได้เติมเต็มในสิ่งที่เราไม่รู้ครับในส่วนที่เราที่รู้ก็ได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมว่าเราเข้าใจจริงไหมครับผมคือได้ทบทวนอีกรอบนึงด้วยเนาะคนสุดท้ายลำบากสุดครับเพื่อนพูดไปหมดแล้วก็คือได้เติมเต็มความรู้ในส่วนที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ในส่วนที่รู้มาแล้วบ้างค่ะแล้วก็ได้มีแนวทางในการไปทำทดสอบนะครับแน่นอนก็ถือว่าเป็นอีกอย่างนึงนะครับที่จะเป็นตัวช่วยให้กับน้องๆเลยนะครับม.6ทุกคนนะครับเตรียมพร้อมที่จะไปสอบระดับมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับมาครับตอนนี้พี่เมาอยู่กับน้องจีโน่แล้วนะครับให้น้องจีโน่แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีนะครับผมจีโน่พัทรกรไกรคมอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ตอนนี้ก็อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เรามีจัดติวเข้มเติมเต็มความรู้กันนะครับเล่าให้ฟังหน่อยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆเลยครับแล้วก็มีอาจารย์เก่งๆหลายคนเลยครับที่มาจัดติวในครั้งนี้นะครับอย่างครูพี่ป๊อปเมื่อกี้นะครับก็มีการเรียนการสอนที่แบบเน้นจุดสำคัญจุดไหนว่าควรเน้นควรจำควรเน้นแล้วก็มีเทคนิคในการจำหลายอย่างเลยครับครูเกตเนี่ยจะชี้จุดไหนเลยครับว่าจุดไหนถูกจุดไหนผิดมันจะได้ลดเวลาในการทำข้อสอบไปได้เยอะเลยครับติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่ดูไม่ทันหรือว่าอยากเข้าไปทบทวนนะครับตามเข้าไปดูได้เลยที่ www.etvthai.tv นะครับและเข้าไปกดติดตามที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เมาและน้องๆจากโรงเรียนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ